ท่านผู้ฟังฝนตกทุกวันก็ทำให้นึกถึงกบเขียดที่ร้องกันระงมหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยคุณมาลีเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อแกอยังเป็นเด็กอยู่บ้านนอกกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาแกก็มีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายชื่อสมวงศ์อายุมากกว่าคุณมาลีสักสองปีอยู่บ้านติดกันเวลาไปโรงเรียนก็เดินไปด้วยกันกราบก็กราบด้วยกัน สมวงศ์นี่เป็นเด็กซนแก่นแก้วพอๆก,กันกัมมาลีเป็นเพื่อนกันถึงจะเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนการเล่นสนุกของสมวงศ์ก็คืออชอบไล่จับแมลงปอมาคราวหนึ่งสี่ห้าตัวแล้วก็ใช้ก้านญ้าเจ้าชู้เนี่ยเสียบที่ปลายหางทุกตัวแล้วก็ปล่อยพร้อมๆกันแมลงปอซึ่งมีก้านญ้าเสียบหางมันก็พยายามบินหนีกันสุดฤทธิ์แต่ว่ามันบินได้ไม่สูงแล้วก็ไปได้ไม่ไกลเนื่องจากก้านญ้ามันเสียบขาปล้องหางเนี่ยเป็นสิ่ง่วงน้ําหนัก สมวงกับมารีก็จะวิ่งไล่ให้มแมลงปอบินกันอย่างสนุกสนานแล้วในขณะนั้นสมวงกับมารีก็ไม่เคยคิดว่า,มาแมลงปอที่ถูกก้านหญ้าแทงทะลุเข้าไปที่หางนี่จะได้รับความเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะแล้วพอเล่นแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกสัตว์เหล่านั้นอีกก็ปล่อยให้ก้านหญ้าเสียบคาอยู่กับหางมันอย่างนั้นแล้วมแมลงปอแต่ละตัวก็คงอดตายแน่ๆเพราะมันบินไปหากินไม่ไหว ความสนุกในวัยเด็กประกอบกับไม่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ให้รู้แล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมก็ทําให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กบราน,นอกคอกนานี่ทําบาปสร้างกรรมโดยไม่ตั้งใจมามากทีเดียวครูที่โรงเรียนก็สอนต่เรื่องเรียนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้เป็นหลักท่านก็เคยสอนเรื่องหน้าที่ศีลธรรมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนพวกเด็กๆก,ก็เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากันออกไปหมด แล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตบ้านนอกที่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านทั่วๆไปก็จําเป็นจะต้องหาปลาหากบหาเขียดหาอึ่งมากินเงนจนกลายเป็นความเคยชินเพื่อความจําเป็นให้ท้องอิ่มหากมีใครมาบอกว่าไอการตกปลาการทอดแหหรือว่าหาปลาด้วยวิธีต่างๆต,ตลอดจนเสาะหากบเขียดอึงอ่างมากินเนี่ยเป็นการทำบาปสร้างกรรมก็คงมีคนบอกว่า เองไม่ยอมทําบาปก็เชิญอดตายไปคนเดียวก็แล้วกันก็เพราะอย่างที่เล่าเนี่ยเด็กๆบ้านนอกถึงได้เอาอย่างผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเข้าหน้าฝนก็มีการออกไปหาตีกบกันสมวงศ์กับมาลีก็ออกไปกับผู้ใหญ่ด้วยสมวงศ์ได้กบก็จะหักขาหลังของมันทันทีเพื่อไม่ให้มันโดดหนีก่อนที่จะยัดใส่ข้องมารีก็สะพายข้องได้กบมาเท่าไหร่ก็แบ่งกันเป็นความสนุกก็ได้กับข้าวมากินด้วย นี่เป็นชีวิตปกติธรรมดาของเด็กๆที่อยู่บ้านนอกคอกนาห่างไกลจนกระทั่งจบป .4 ตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็เลยให้มาลีอยู่กับป้าที่อำเภอคือมาเป็นคนใช้นั่นแหละต้องทำงานบ้านทุกอย่างแต่ว่ามาลีก็มีความสุขพอสมควรเพราะว่าป้าเป็นคนใจดีนอกจากนั้นที่บ้านป้ายังเปิดเป็นร้านตัดเสื้อผ้าสตรีอีกด้วยมาลีก็มีหน้าที่สอยเสื้อติดกระดุมทำรังดุมทั้งวัน แล้วก็มีใจชอบทั้งนี้ลูกสาวคนโตของป้าเขาก็เป็นช่างตัดเย็บแล้วก็เห็นว่ามารีชอบก็สอนในทีละอย่างจนในที่สุดมารีก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นตอนที่อายุประมาณสักยี่สิบปีบ้านป้าที่อำเภอับบ้านของมารีก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องได้บ่อยๆก็ได้ไปเจอกสมบงซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้ว คงจะเป็นบุพเพสันสนิวาสหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่มีต่อกันก็ทําให้มาลีกับสมบงเนรักกันแต่ว่าพ่อแม่แล้วก็ป้าของมาลีเน่ไม่ชอบสมบงเพราะว่าสมบงมันชอบกินเหล้าไม่ชอบทําง,งานแต่ความรักก็ทําให้มาลีเน่ตาบอดไม่มีสติปัญญาได้คิดและพิจารณาถึงความควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดในความรักมันก็เชื่ออยู่แต่ว่าสมบงเนี่เป็นคนดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงไม่ดีตอนนี้ ต่อไปเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็คงจะดีแน่ว่างั้นในที่สุดมาลีกับสมบงก็หนีมาอยูกรุงเทพด้วยกันอาศัยว่ามาลีมีเงินเก็บออมไว้หลายพันบาทตอนนั้นไอการมาอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ค่อยลําบากนะักมาลีก็ทํางานเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่โรงงานทําเสื้อผ้าสําเร็จรูปแผงหนึ่งส่วนสมบงก็ทํางานที่โรงงานพลาสติกรายได้สองคนก็พออยู่พอกินแต่ว่าสมบงก็ยังชอบดื่มเหล้าเหมือนเดิม ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนห้ามปรามของมารีแม้แต่น้อยแล้วเมื่อมีลูกคนที่สองความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเพราะว่าสมบงติดเหล้าอย่างหนักแล้วเมาทุกวันแทบจะไม่มีเงินเหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวภาระการกินการอยู่ภายในบ้านก็ตกเป็นของมารีคราวนี้แหละมารีก็สำนึกผิดที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของพ่อแม่และป้าซึ่งมีพระคุณแต่ว่าทุกอย่างมันก็สายเกินไปซะแล้ว มารีก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสามีขี้มเมามาเรื่อยหาความสุขแทบไม่ได้ต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่อย่างนั้นลูกสองคนไม่มีกินไม่ได้เรียนหนังสือพ่อสมบงนี่มเมาเกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ตกงานย้ายที่ทํางานหลายครั้งก้นเนื่องจากเล่านี่แหละแล้วกรรมที่เคยสร้างสมัยเด็กก็เริ่มปรากฏแก่สมวงก่อนเขาเป็นริศดวงวารหนนะักอย่างแรง มีอาการบวมแล้วก็เจ็บปวดมากมีเลือดสดๆไหลออกมาเวลาถ่ายทุกทุกครั้งแล้วเวลาไหนที่เขาผ่อนเรื่องดื่มเหล้าอาการทรมานจะค่อยๆทุเลาแต่สมวง์ก็หยุดเหล้าไม่ได้โรคริดสดวงมันก็กำเริบอีกเป็นอยู่อย่างนี้มาได้สองปีจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วก็เอาตัดเอาเนื้อไปตรวจผลการตรวจปรากฏว่านอกจากสมวง์เป็นริซสดวงแล้ว เขายังเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ตอนปลายต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกโดยเปิดหน้าท้องให้ถ่ายใส่ถุงที่ติดตัวอยู่หลังจากผ่าตัดแล้วอีสี่เดือนสมพงศ์งก็เสียชีวิตขณะที่อายุแค่37ปีเท่านั้นสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเร็วก็คือเขาหวนกลับมากินเหล้าอีกที่มาลีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแกมีความทุกข์ใจเหลือจะกล่าวก็เข้าไปปฏิบัติธรรม ที่วัดแห่งหนึ่งเพราะไม่รู้จะหันไปพึ่งสิ่งใดอีกได้ฟังหลวงพ่อเทศเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ธรรมะข้อต่างๆก็ทําให้แกได้พบแสงสว่างของชีวิตความทุกข์ทั้งหลายเนั่นค่อยๆค,ค,คลายลงทั้งที่ความทุกข์มันก็ตั้งอยู่อย่างเดิมละแต่เมื่อรู้แล้วว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรจิตที่ถูกครอบงําด้วยความทุกข์มันค่อยๆวางลงวางลงทีละน้อยถึงจะไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ก็ดีกว่าจมอยู่ในความทุกข์อย่างหนักเหมือนเดิมขณะเดียวกัน มาลีก็นึกถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองและสมวง์ผู้เป็นสามีซึ่งร่วงลับดับชีวิตไปแล้วว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่เคยทําเคยก่อร่วมกันเอาไว้ตอนเด็กๆตามมาสนองสมวง์เป็นริสีดวงแล้วก็กลายมาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลายกระทั่งหมอต้องผ่าตัดเย็บปิดทวารหนักแล้วก็ให้ถ่ายทุกตรงหน้าท้องนั้นมาลีเชื่อว่าต้องเป็นกรรมที่เขาชอบใช้ก้านต้นญ้าเนี่ย เสียบอ้นหรือว่าปล้องหางมาแมลงปอนับไม่ถ้วนด้วยความสนุกมแมลงปอในเจ็บปวดทรมานอย่างไรจนกว่าจะตายในสมมงก็ได้รับผลแบบเดียวกันสมองตีกบหักขากบเท่ากับมีเจตนาฆ่ามันเขาก็ต้องพลัดพากจากครอบครัวมาอยู่กับมาลีแล้วชีวิตก็เสื่อมสามตกต่ำมาโดยตลอดเพราะติดเหล้าแล้วอีกอย่างเขาไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่เคยมีความคิดเรื่องบุญเรื่องกุศล ทำผิดศีลข้อสุราเม,มาไม้ขาดสติเกือบตลอดชีวิตชีวิตสมบองยังมีแต่ความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ตราบจนกระทั่งตายก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าเป็นบาปกรรมที่สมบองเคยฆ่าตว์ตัดชีวิตมามากมายรวมทั้งกบหรือเปล่าถึงทำให้เขาเป็นอย่างนั้นส่วนตัวของมารีเองแม้จะไม่ได้ทาร้ายแมลงปอไม่เคยฆ่ากบแต่ก็มีความสนุกยินดีไปกับสมบองไปเรื่อยๆมาตลอด และผลแห่งกรรมนี่และมังที่ทําให้มาลีต้องมาร่วมทุกข์กระสมบงและยังต้องเหนื่อยยากลําบากกายหาเงินมาเลี้ยงเขารักษาเขาจนตายจากกันแต่ละวันมีแต่ความทุกข์ใจน้ําตาไหลไม่เว้นวันเว้นคืนชีวิตไม่เคยเจริญรุง่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้คุณมาลีเชื่อว่าผลแห่งกรรมที่ตัวเองและสมบงร่วมกระทํากันมาตอนเด็กๆได้มาตอบสนองแก่ตัวสองคนอ,อย่างที่ได้เล่ามาเนี่ยนะครับนั่นเป็นความเห็นของมาลี ซึ่งได้เป็นผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้มาครับมาถึงเรื่องราวที่เป็นกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีหน้าที่การงานดีฐานะการเงินก็อยู่ในขั้นร่ำรวยแต่กลับไม่มีวาสนาไร้วาสนาไม่มีแก้วตาดวงใจให้อุ้มชู ไม่มีลูกทั้งที่แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งเนิ่นนานหลายปีแล้วไม่ว่าจะทำยังไงหรือว่าปรึกษาแพทย์คนไหนก็มาได้ผลจนทั้งสองเกิดความท้อแท้สิ้นหวังวันหนึ่งก็รู้ข่าวจากพักพวกคนรู้จักกันบอกว่ามีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งตั้งท้องโดยที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบก็เลยต้องการจะเอาเด็กออกเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีสามีภรรยาคู่นี้ก็รีบพากันไปพบเด็กสาวคนนั้น ด้วยตัดสินใจว่าเมื่ออุ้มลูกตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยอุ้มบุญค่ะว่าอย่างนั้นก็เลยเจราจาขอรับเด็กสาวผู้นั้นมาดูแลจนกว่าเธอจะคลอดโดยที่เธอจะต้องยกลูกให้เป็นสิทธิขาดแก่พวกเขาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดีตามนั้นพอถึงกําหนดคลอดปรากฏว่าเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายฝ่ายสามีภรรยาก็รีบจดทะเบียนเป็นบิดามารดาของเด็กทันที แล้วก็นำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความรักและทนุถนอมเหมือนกับลูกในอกเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นมาผิวพรรณต่างพ่อต่างแม่ไร้ซึ่งสง่าราศีทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเกเรไปวันวันแล้วก็มักจะไปมีเรื่องนอกบ้านเสมอร้อนถึงพ่อแม่ก็ต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายกับความประพฤติของลูกชายคนนี้แต่ด้วยความรักลูกก็จำเป็นต้องยอม ยอมอดทนกันไปนับวันฐานะทางการเงินของสองสามีภรรยาก็แย่ลงแย่ลงกระทั่งเจ้าเด็กนมคนนี้อายุครบ18ปีครอบครัวนี้ก็สิ้นเนื้อประดาตัวหนี้สินมากมายจนถึงก็ต้องขายบ้านขายช่องเพื่อล้างหนี้ต่อมาทั้งสองก็เดินทางไปพบพระรูปหนึ่งที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำคนรู้จักกัน พ่ออยากจะรู้หลอเกินว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรชีวิตถึงได้ตกต่ำอย่างนี้ทั้งที่เคยอยู่ดีกินดีจเจริญรุ่งเรืองมาตลอดเขาก็พาลูกชายไปด้วยครั้นแล้วเมื่อถึงวัดหลวงพ่อเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้กับลูกชายก็รู้ทันทีว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติท่านก็เลยบอกให้เด็กหนุ่มซึ่งเป็นลูกออกไปข้างนอกก่อนเสร็จแล้วท่านก็บอกกับสองสามีภรรยาอย่างตรงไปตรงมาว่า เมื่อครั้งอดีตชาติเด็กหนุ่มคนเนี้มีบุญเกิดมาเป็นเศรษฐีแต่กลับตรณีทีเหนียวไม่ทำบุญสุนทานไม่สวดมนต์ภาวนารักษาศีลลุ่มหลงในอบายามุขชอบเล่นการพนันดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นนิดบุญนมีติดตัวมาแต่ไม่เคยเติมก็เลยร่อยหรอหมดลงเศรษฐีนั้นครั้นจะสิ้นอายุไขผลกรรมที่ทำไว้ส่งผลให้เขาเป็นอมภาต แม้แต่จะพูดจาสักเล็กน้อยก็ไม่อาจจะทำได้ในขณะเดียวกันสองสามีภรรยาคู่นี้ในอดีตชาติก็เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคนใช้ของเศรษฐีคนนี้ละซึ่งไม่มีลูกหลานสืบสกุลในยามที่ต้องการใช้เงินก็หยิบฉวยเอาไปตามใจชอบคงจะคิดเอาเองว่าพวกตัวสมควรได้โดยชอบทำก็ใช้ส่วนตัวบ้างทำบุญสุนทานบ้างเลี้ยงดูเศรษฐีผู้เป็นนายบ้าง เศรษฐีก็ได้แต่นอนดูด้วยความขับแค้นใจตลอดเวลาเพราะว่าตนถูกโกงจนหมดตัวแต่ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แม้ขณะจวนสิ้นใจติดจิตก็ยังคงคิดแค้นอาฆาตผูกพยาบาทว่าจะต้องเอาคืนจากสามีภรยาคู่นี้ให้จงได้ครั้นตายดับสิ้นพบสิ้นชาติกันไปแล้วในภพภูมิต่อมาทั้งสองสามีภรยาก็เกิดมาเป็นคู่บุญคู่กรรมกันอีก แต่ผลกรรมและแรงอาฆาตแค้นจากชาติที่แล้วก็ทำให้เศรษฐีผู้เคยเป็นนายนั้นตามมาจองเวรทั้งสองแม้ว่าตามมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานโดยเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้ก็ยังไปอาศัยท้องคนอื่นแทนและด้วยอำนาจวงล้อแห่งกรรมก็ทำให้สองสามีภรรยาต้องรับเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูจนถึงสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจะชดใช้หนี้กรรมที่ได้ทำต่อกันมาจากอดีตชาติหลวงพ่อท่านว่า เมื่อเขาอาฆาตจองเวียนแล้วตามมาเอาคืนจนสาสมแก่ใจแล้วเขาก็จะไปแล้วณนะตอนนี้เขาก็สมใจพอใจแล้วอีกไม่นานเขาก็จะไปเขาจะสิ้นอายุไขยในเร็วๆนี้สองสามีภรรยาได้ฟังอย่างนั้นก็ร่ําไห้ด้วยความเสียใจทั้งต่อกรรมที่พวกตัวได้ทํามาแต่ก่าวก่อนอดีตชาติซึ่งทั้งยังไม่อยากจะต้องเสียเด็กคนนี้ไปถึงแม้จะลําบากยากจนเพียงใดก็ยังรักห่วงใยแล้วก็ผูกพันกันอยู่มาก หลังจากเด็กคนนี้ดับสิ้นอายุไขาจากไปอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามการเวลาแต่ถึงกระนั้นแม้จะชดใช้เวรกรรมแก่ลูกชายบุญธรรมไปแล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะสิ้นเวรหมดกรรมไปเขายังต้องรับกรรมที่ทําไว้ในส่วนอื่นๆอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรื่องกฎแห่งกรรมตามสนองนี่เป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังอดีตคนเราสร้างเหตุอะไรเอาไว้ในปัจจุบันก็ย่อมจะได้รับผลตามนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเราก็ต้องรับไว้เป็นมรดกแล้วก็กรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปอย่างอนาคต มีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งชื่อปิดเจ้าปิดินี่อาศัยอยู่ในชนบทแถวแถวจังหวัดร้อยเอด็ดปิดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทําการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ปิดชอบเป็นชีวิตจิตใจ,จก็คือการยิงกับปอมหรือว่ากิ้งก่านั่นเองตอนเย็นหลังเลิกเรียนปิดกับเพื่อนๆก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติคค๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนานั่นแหละ กิงกาที่จับได้ก็เอามาทําอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กสนทั้งหลายปิดและเพ,เพื่อนเพื่อนเล่นยิงกิ้งกาอย่างนี้มาเรื่อยจนอายุได้สิบสองขวบอยู่มาวันหนึ่งปิตกับเพื่อนเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งกาเหมือนเคยปรากฏว่ามีกิ้งกาตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้ปกติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งกาจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาดดนใจ ให้ปิดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นปิด์หรือ,อยังไงไม่รู้เพื่อนก็ใช้หนังสติกยิงกิ้งก่าเหมือนกันโดยไม่ทันเห็นว่ามีปิดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลูกกระสุนหนังสติกพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของปิดอย่างจังเลยโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงตาบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจก็รีบพาปิดกลับบ้าน เสร็จแล้วพ่อกับแม่พาปิดส่งโรงพยาบาลมาเกือบตาบอดแล้วไมล่ล่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสําหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตรายบางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นี่ถ้าเพื่อนยิงแม่นพาน,นี้สักหน่อยอาจจะไม่มีปิดในวันนี้ก็ได้นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับที่นี่มาเรื่องกรรมของคนฆ่าวัวท่านบุฟัง ลุงมะนี่แกเป็นคนาศาสนาอื่นไม่ใช่าศาสนาพุทธหรอกแกประกอบอาชีพเป็นคนฆ่าวัวทุกเช้าแกจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อฆ่าวัวแล้วก็เอาเนื้อวัวไปขายส่งให้กับร,ร้านขายเนื้อในตลาดสดใกล้ๆบ้านวิธีฆ่าวัวของแกก็คือจะใช้เชือกผูกเท้าทั้งสี่ของมันรวมกันแล้วก็ใช้ไม้หน้าสามตีเข้าที่หัววัวอย่างแรงตีซ้ำๆหลายๆทีมันก็จะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานจนกว่ามันจะตาย ลุงมะแกก็ประกอบอาชีพนี่มานานหลายปีวันหนึ่งแกรับซื้อแม่วัวมาจากชาวบ้านเพื่อจะนำมาฆ่าขายเนื้อตามปกติแกก็จัดแจงเอาเชือกมาผูกเท้าทั้งส่ข้างของมันเหมือนกับทุกครั้งเมื่อใช้ไม้น่าสามตีครั้งแรกแม่ว,วัวก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างแรงตีครั้งที่สองมันก็ดิ้นจนเชือกหลุดออกมาเท้าหน้าทั้งสองของมันตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอด ลุงมากับลูกน้องก็ช่วยกันดึงเชือกที่ยังผูกติดอยู่กับเท้าหลังทั้งสองข้างของมันใช้แรงลากแม่วัวตัวนั้นให้เข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ใช้ไม้ตีซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันหมดแรงสิ้นลมไปมารู้ภายหลังว่าแม่วัวตัวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกนำมาขายเพราะเจ้าของวัวก็ต้องการใช้เงินอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นห่วงลูกเนี่ยมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดกลับไปดูแลลูกวัวน้อยของมัน แต่เวรกรรมเอ้ยมันหนีไม่รอดต้องตายไปไม่ได้เห็นหน้าลูกอัวลูกน้อยเขามันอีกหลังจากนั้นประมาณสองปีลุงมะเลิกกับภรรยาแล้วแต่งงานใหม่กับภรรยาซึ่งเด็กกว่าแล้วก็หน้าตาสวยอยู่มาวันหนึ่งลุงมะก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหาภรรยาใหม่เนี่ยในวงไพที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หมู่บ้านถัดไปแล้วก็ไปมีปากเสียงทะเลาะชกต่อยด่าทออย่างรุนแรงกับ เด็กนมคนหนึ่งในวงไพ่เนื่องจากแกหึงหึงภรรยาอ่าหึงภรรยาใหม่เนี่ยลุงมะถูกภรรยาใหม่ไล่ให้กลับบ้านเมื่อตามให้ภรรยากลับบ้านก็ไม่ได้ลุงมะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยควาโมโมโหขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วระหว่างทางกลับบ้านเจ้าเด็กน่มคนที่มีปากเสียงเนี่ยไม่แอบซุ่มอยู่ข้างทางทําอุบายให้ลุงมะจอดรถ ด้วยความโกรธที่ถูกด่าว่าและโมโหก็ใช้มีดแทงเขาติ่ลำตัวลุงมะสองสามครั้งแล้วใช้เชือกที่เ,เก็บไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะนี่มัดตัวลุงมะไว้แล้วก็ผูกติดกับรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะเองแล้วก็ลากไปเป็นระยะทางไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็หนีไปลุงมะเสียชีวิตด้วยความทุรนทุรายและทรมานเป็นอย่างยิ่งเวรกรรมนอมันช่างเหมือนกับแม่วัวที่ถูกแก้ฆ่า แล้วก็ต้องตายอย่างทรมานดิ้นทุรนทุรายจนกว่าจะสิ้นใจตายเหมือนกันจังต่อมาภายหลังเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตำรวจจับติดคุกด้วยความที่ไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้าครอบงำชีวิตที่สดใสกลับต้องไปมืดมนอยู่ในคุกอันนี้ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งที่บางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นการทำกรรมเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองทำไมทำก็ไม่มีเงินมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ว่าใครก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นนะครับ ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรจะมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถึงแม้ว่าบุญจะไม่ช่วยลดบาปแต่อย่างน้อยก็ช่วยทําให้หนักกลายเป็นเบาได้บ้างก็ยังดีนะครับ